ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่อบจ.แพร่ร่วมกับสมาพันธ์อบจ.ภาคเหนือจัดอบรมท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกค่ะโดยในวันที่23พฤศจิกายน2566เวลา 9:00 น.ในชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการท้องถิ่นรู้เท่าทันเตรียมความพร้อมเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกที่ห้องประชุมลานวัฒนธรรมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยนายอนุวัฒน์วงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำโดยมุ่งหวังที่จะนำนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยหลักการ DSLM ไปใช้แก้ไขปัญหาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างแท้จริงสามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเพียงพอทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่และความต้องการการใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้การพัฒนาแบบยั่งยืนโดยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำตามหลักการ DSLM ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือปรากฏการณ์เอลนีโญและความเข้าใจในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดจัดระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายนนี้การฝึกอบรมประกอบด้วยภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติการบรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกและผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและมนุษย์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศและการสาธิตการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนค่ะการทำฝ่ายกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่22ถึง26โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์บริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือที่ได้ให้ความสนใจและส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในภาควิชาการมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนต้องขอขอบคุณณที่นี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมให้ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดให้โอวาทและข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง16แห่งขอเรียนเชิญครับท่านรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดนะครับทั้ง17จังหวัดท่านประธานแม่บ้านไทยจังหวัดแพร่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือทั้ง17จังหวัดทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกนะครับณห้องประชุมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในวันนี้นะครับตามที่ท่านนายกอนุวัฒน์วงวันนะครับท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดนะครับการฝึกอบรมในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนจริงๆนะครับที่ได้ความสำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกนะครับทุกท่านทราบฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำนะครับถามว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่มีจะทำอะไรต้องขออนุญาตนะครับจะทำอะไรต้องขออนุญาตนะครับต้องไปขออะไรจริงเผลอเดี๋ยวตีความเป็นพรบป่าไม้ถาวรอีกต้องขออนุญาตมันเยอะนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ
มันมีสเปกหลักๆปัจจุบันเนี่ยมันมีสองเรื่องท่านเองที่คนของสมุทรสินไม่ได้ดูก็คือเรื่องการรักษาความว่างหรือสัมพันธ์สามิตยกตัวอย่างเอาไปจับกลุ่มสุราเขาก็ถือว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองที่สมาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นมีความสำคัญมากเบอร์อะไรนะรวมถึงวันนี้ทั้งสมาชิกผู้แทนก็มาดูการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนต้นแบบที่จังหวัดแพร่ได้จัดทำมีเรื่องการบริหารน้ำรองนายกจะไปนวดเป็นตัวชี้นวดก็ได้ดำเนินการแล้วก็อินพุตอย่างเป็นรูปธรรมบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปก็หมดขึ้นวันแรกผู้ใหญ่หน่อยจะช่วยมอนิเตอร์คุณก็จริงๆเพราะว่าต่อไปนี้นะคะลำดับที่หนึ่งค่ะตั้งแต่กำแพงเพชรนะคะขอเชิญจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนะคะเป็นพระพุทธโกศลศรีชัยมหาสักยมุนีนะคะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่นะคะรูปใหม่นะคะแล้วก็จังหวัดตากนะคะนครสวรรค์นะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านค่ะท่านนายกมาเองนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะส่วนจังหวัดลำปางเป็นไม้สักนะคะเป็นไม้สักแกะสลักนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะปางนะคะท่านนายกอบจบุญนะคะจากนั้นก็เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะคะสุโขทัยและอุทัยธานีแล้วก็จะปิดท้ายเป็นจังหวัดแรกนะคะท่านนายกอนุวัฒน์ครบนะคะทั้ง16จังหวัดถ่ายภาพนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกร่วมกันนะคะทั้ง10สุโขทัยท่านตุงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านนพรัตน์ถาวรนายกและท่านรองนายกตลอดจนถึงประธานสภาท่านสมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง17จังหวัดที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ทุกท่านได้มาร่วมการอบรมในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะวันนี้มีแต่คนทำงานนะครับที่จะผลักดันโครงการต่างๆที่เราอยากจะให้ทำผมก็ได้นำเรียนนายกหลายๆครั้งครับส่งคนอื่นมาแทนดีกว่าเพราะว่าอยากจะได้คนที่ต้องศึกษาและมาทำงานนะครับถึงจะได้รู้ว่าการทำฝายซอยซีเมนต์เนี่ยจะทำยังไงนะครับเช่นก็นายกดอยมีก็มอบหมายให้ท่านรองนายกมาและท่านก็เป็นผู้ที่ผลักดันเรื่องฝายซอยซีเมนต์และพยายามจะเรียนรู้มันโดยนายกดอยก็บอกไปถามรองนั่นแหละเพราะฉะนั้นนายกก็อะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งก็จะทำนะครับแต่การที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือว่ามันจะทำยังไงทำได้ไหมก็น่าจะขึ้นอยู่กับรองนายกและสมาชิกสภาประธานสภาและเจ้าหน้าที่ของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะกองช่างนี่นะครับเทศบาลตำบลและก็ได้ประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศบาลซึ่งผู้ว่าก็ได้กรุณาได้เรียกประชุมให้นะครับซึ่งของแรกนี้ครับพักเนี่ยนะครับผมสวัสดิ์หอมนานรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแทนท่านนายกคลาโคมเผ่าครับก็คือพะเยากับแพร่เนี่ยได้ทำโครงการเกี่ยวกับฝายดินซีเมนต์แต่พะเยาเนี่ยทำประมาณไม่เกิน
30เมตรซึ่งอยู่ลำน้ำปีของอำเภอเชียงม้วนจังหวัดพะเยาเทศบาลเชียงม้วนอบจ.ทางแพทย์ทำตัวใหญ่นะครับก็ประมาณ100กว่าเมตรที่ลำน้ำยมนะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นว่าหน่วยงานที่ต่อต้านนะไม่ต้องเองนะก็ได้นะครับก็บอกว่ามันไม่อยู่ยงคงกระพัน 2-3 ปีมันก็พังละเงี้ยครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่เทคนิคการทำนะครับแล้วความคงทนเนี่ยผมเชื่อได้ว่าถ้าน้ำไม่แรงนะฮะไม่เกิดน้ำแบบน้ำป่าไหลหลากอะไรประมาณนี้นะครับที่เชียงม้วนก็ยังอยู่ทรงสภาพเดิมคือตามหลังของแพร่อยู่ประมาณ 5-6 เดือนนะครับแล้วก็อยากจะเห็นว่าที่ลำน้ำที่ลำน้ำยมที่อบจ.แพร่ได้ทำเนี่ยก็อยากไปดูเหมือนกันว่าความคงทนหรือสภาพที่คงเดิมอ่ะครับว่ามันจะมีความคงทนมากน้อยขนาดไหนเพราะตอนที่เราจะตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่เขาบอกว่ามันไม่ทน 2-3 ปีมันก็พังแล้วอย่างเงี้ยนะก็เป็นคำถามที่เราจะต้องตอบชาวบ้านด้วยแล้วก็ตอบทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับท่านนายกครับที่มันกระเทาะไปเลยครับมาความปูด้วยแผ่นดีโอเท็กซ์ไทล์ปูเสร็จก็คล้ายๆว่ามีซีเมนต์มาเคลือบกับทีมอันพวกนี้ครับบางทีมันรอดหลับพร้อมกันแต่ชาวบ้านจังหวัดแพร่เขารู้วิธีซ่อมหมดแล้วครับความว่าเขาก็เอาดินข้างนั่นแหละผสมซีเมนต์ก็ไปแปะการซ่อมแซมนี่ดำเนินการโดยชาวบ้านได้พูดถึงว่าซ่อมแซมผิวหน้านี่นะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับประมาณนั้นดินสไลด์นะคะแล้วก็เจอปัญหาน้ำหลากรุนแรงเพราะปี2554ทุกท่านในที่นี้ก็คงทราบดีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะคะทำงานเล็กๆกับทางแพร่ตั้งแต่ปี2553ตอนนั้นเป็นเรื่องของการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9ตอนพระชนมายุ84พรรษานะคะต้องมีคือข้อมูลถ้าท่านไม่มีข้อมูลและถ้าผลสรุปอะไรก็ตามต้องบนพื้นฐานของข้อมูลก่อน